สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้มาจากหลากหลายฮะทั้งสหรัฐอเมริกาลาวและก็ประเทศไทยนะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวทักทายพร้อมกันทีเดียวนะครับท่านแรกเป็นสุภาพสตรีในวันคนเดียวในวันนี้นะฮะคุณสุวรรณลัยโพธิสารจากสปป.ลาวนะครับท่านต่อมาคุณพจน์สิทธิ์โอวาโอวภากรจากมุกดาหารนะฮะและก็จากเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับคุณบุญชูเชียงทองและจากกทม.ครับคุณสุรชัยทวินไผ่วันนี้4ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดี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 ครับคุณสุวรรณลัยโพธิสารชื่อเล่นชื่ออะไรฮะชื่อนกคุณนกคุณนกนะจากสวรรณเขตประเทศลาวสวรรณเขตมันอยู่ตรงไหนของเราตรงข้ามมุกดาหารอ๋อก็อยู่ตรงข้ามบ้านกันน่ะเจ้ารู้จักกันก่อนมั้ยรู้จักกันใช่มั้ยอันนั้นคือคุณพจน์สิทธิ์โอวภากรจากมุกดาหารนะฮะแล้วก็คุณบุญชูเชียงทองจากเท็กซัสดัลลัสเท็กซัสตรงมันดัลลัสหรือมันเท็กมันดัลลัสเป็นเมืองเท็กซัสเป็นรัฐอ๋อสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณสุรชัยครับทวินไพรจากกรุงเทพครับนะฮะดูท่าทางเป็นทหารหรือเปล่าครับเอาเป็นทหารเหรอฮะทัพไหนฮะกองทัพบกครับอ๋อตอนนี้ยังประจำบกยังไปทำงานอยู่ครับโอเคฮะคุณสุรชัยทวินไพรเอาละครับคุยกันสบายๆนะฮะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเกรงนะฮะเห็นบอกว่าดูมาเป็นร้อยๆคลิปแล้วใช่ไหมครับผมวันนี้มาเป็นผู้แสดงบ้างแล้วกันเริ่มที่คุณนกก่อนคุณนกอยู่ลาวทำอะไรครับเป็นแม่ค้าขายของในตลาดสวรรค์ไซขายอะไรขายพวกรองเท้าแล้วรู้จักอาจารย์หมาได้ไงฮะก็ตอนแรกก็เบิ่งในคลิปในยังเนี่ยอ่ะเดือนติดตามใน YouTube ทำไมอยู่ดีๆไปดูอ่ะก็หรือว่าอยากดูอย่างอื่นอันนี้มันเด้งขึ้นมาเสิร์ชต่อไปแต่พอดีเจอว่าห่วงจุ้ยก็เลยอันติดตามเบิ่งเรียนแต่คือว่าเป็นน่าสนใจเนาะแล้วเคยดูอันอื่นบ้างไหมอะไรคลิปอื่นๆห่วงจุ้ยเรื่องของคนอื่นยังไม่เคยดูเลยดูแต่ของอาจารย์มาอย่างเดียวแล้วมันเป็นยังไงฮะก็มันก็มันน่าสนใจเนาะอย่างอาจารย์ชวนว่ามาเป็นยังไงที่บอกว่าน่าสนใจอะไรทำให้เรารู้สึกสนใจคือจะบอกว่าอาจารย์ฮวงจุ้ยมีเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆคนทำไมถึงเรามาสนใจคนนี้เพราะอะไรติดตามผลงานอาจารย์นะยังไงฮะผลงานอาจารย์เป็นยังไงไม่ติดต่อมาจากไหนหรอกไม่เป็นไรคุยกันสบายๆไม่ต้องเกรงนะทำไมฮะดูทำไมถึงสนใจอาจารย์อาจารย์หล่อหรือพิธีกรหล่อแล้วรู้จักกับคุณพจน์สิทธิ์อันนี้ที่บอกว่าอยู่มุกดาหารครับรู้จักกันยังไงฮะทำมาค้าขายด้วยกันหรือว่าข้ามไปข้ามมากันยังไงฮะคุณพจน์สิทธิ์ก็คือส่วนใหญ่แล้วที่รู้จักผมก็คือมาบำบัดสุขภาพโดยการกดจุกหมายถึงว่าทางฝั่งฝั่งลาวครับอ่าฮะเอาคุณพจน์สิทธิ์ทำอะไรอาชีพผมตอนนี้เป็นอาชีพเลยนะฮะกดจุดกลัวซาฝ่าเท้าตอนนี้ถือว่าเป็นอาชีพแล้วสามารถกดใต้ฝ่าเท้ามี62จุดซึ่งสามารถจะกดจุดสะท้อนไปยังเส้นประสาทในร่างกายได้62จุดใหญ่ๆปวดขาปวดโรคอะไรต่างๆมันอยู่ที่ฝ่าเท้าเราหมดใช่ครับพอดีผมเคยคุยกับผู้ที่เขาชำนาญทางด้านนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่ากดตรงนั้นเป็นเรื่องตรงนี้จริงๆมันเป็นวิชาโบราณครับฮะแต่ไม่ใช่ไปกดสุ่ม4สุ่ม5นะฮะอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการเรียนรู้มาด้วยการกดจุดมีข้อดีอยู่อย่างคือการกดจุดนี้จะไม่ทำอันตรายถึงชีวิตแล้วบังเอิญว่าผมใช้การกลัวซาบวกกดจุดมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นประสาทส่วนกลางได้เร็วขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าการกดจุดกลัวซาจะไม่มีอันตรายต่อชีวิตใดๆทั้งสิ้นนอกจากเราใช้วิธีการฝังเข็มนั่นถ้าไม่ชำนาญในอันตรายโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณพจน์สิทธิ์ทำอยู่ครับทุกวันนี้ครับนะฮะแล้วไปเจอกับคุณนกได้ไงฮะพี่น้องฝั่งโน้นส่วนใหญ่ก็สุขภาพไม่แข็งแรงจะเกี่ยวกับเรื่องระบบเส้นแล้วก็การระบบการไหลเวียนของโลหิต
แล้วก็มาเรียกว่าข้ามฝั่งมาฮะข้ามฝั่งมาขับมาให้ผมก็เลยได้ทำการรู้จักกันครับผมแล้วคุณพุทธศิษย์รู้จักอาจารย์มาได้ไงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยปี59เนี่ยพอดีกับตอนสิ้นปีนั้นผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครไอ้นครพนมซึ่งกำลังจะย้ายแล้วก็ไปมาผมมีการเค้าเรียกอะไรฮะดูฮวงจุ้ยมาก่อนโดยที่มีอาจารย์ท่านนึงผมติดตามมา12ปีโอเคเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับพอดีท่านย้ายกลับไปฮ่องกงเป็นคนฮ่องกงเลยนะแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันเพียงแต่ว่าผมอ่านตำราอ่านตำราก็พยายามมาจัดอย่างเงี้ยจัดฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยที่บังเอิญว่าท่านไปแล้วผมเช็คไปแล้วท่านไปไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่า1ปีมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็รู้ตัวเองพอดีผมก็เป็นลูกคนจีนด้วยก็ทำยังไงอ่ะก็ตัดสินใจขึ้นไปเข้า Google พอกดเป๊ะขึ้นมาทันทีแล้วก็ยังงงนะว่ามันขึ้นมาโดยที่ไม่เคยรู้จักเลยนะฮะแต่พอขึ้นมาเสร็จเราอยากจะย้ายแล้วก็เราก็อยากจะยังไงอ่ะดูแล้วมันไม่ดีอ่ะนะฮะมันต้องย้ายทุกปีผมก็มีวิธีการตั้งโรงต่างๆบางแง่มีตำราจากอาจารย์ท่านนั้นที่เป็นชาวฮ่องกงครับแล้วทำไมปีนี้ไม่ได้ใช้ตำราท่านนั้นก็1ไม่เจอ2 12ปีที่ผ่านมานี้มันเสมอตัวไม่มีเพิ่มแล้วก็จริงๆอยากเปลี่ยนแต่บางเออแล้วผมไม่รู้จะไปเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนวิธีการทำฮวงจุ้ยอ๋อแต่ก็ยังไม่รู้แล้วทราบว่ามีจริงแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วผมจำได้ว่าผมเคยได้ยันกงล้อเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วใครให้มาไม่รู้ใครเอามาแล้วจะเป็นลูกชายหรือเพื่อนของลูกชายมาไว้ที่บ้านแต่ไม่ได้สนใจผมนึกว่าเป็นของประเทศอินเดียนะครับมีคำว่าโอมอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ไม่ได้สนใจก็เอาไว้เฉยหลังจากนั้นมาเพิ่งมาเจอเที่ยวนี้แต่เที่ยวนี้นี่หมายถึงว่าก่อนที่ผมจะตัดสินใจมาในเดือนกุมภาเนี่ยผมดูประมาณ110คลิปโอเคทีนี้ตอนโดยสรุปของคุณพุทธศิษย์มีชื่อเล่นไหมฮะมีชื่อเดียวฮะพุทธศิษย์คุณพุทธศิษย์เนี่ยนะฮะครับผมโดยสรุปก็คือว่าสิ้นปี58เข้าปี59ครับจะมีการอยากจะทำฮวงจุ้ยเปลี่ยนแปลงทุกปีอยู่แล้วครับผมพอดีอาจารย์ที่เคยรู้จักย้ายไปฮ่องกงครับก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีคลิปของอาจารย์มาครับเด้งขึ้นมาครับฮะก็เลยดูมาเรื่อยๆก็ศึกษามาไม่เรื่อยนะแค่2อาทิตย์เองฮะแต่ว่าผมดูทุกวัน2อาทิตย์นี่หมายถึง2อาทิตย์2อาทิตย์ของเดือนมกราฮะแล้ว2อาทิตย์ดูเสร็จแล้วเป็นไงต่อก็ตัดสินใจมาเรียนเลยอ๋อมาโดยที่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามาแบบมาหลงด้วยท่านนะมาถึงก็เข้าไปเรียนก็ยังงงคงอยู่นะว่าสิ่งที่เราเจอมา12ปีกับตรงนี้เราทำมาเนี่ยโอ้โหขอโทษนะตำราผมขนาดนี้23เล่มครับเป็นไงมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันมันไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนตรงที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาบอกว่าปีนี้วางตรงนี้นะแล้วก็วางแล้วก็ไม่รู้ว่าคือไปหาซื้อตามท้องตลาดมาวางมันก็เฉยๆก็เรียกว่าปะพรมน้ำมนต์ทุกอย่างทำหมดแล้วไม่มีอะไรในตำราเขาบอกว่าปีนี้ที่เหนือให้วางอันนี้ครับชงมั่งไม่ชงมั่งอะไรเงี้ยเราก็เอาไปมาวางแล้วเยอะมากก็ไปหาซื้อตามตำราที่เขาบอกซื้อแต่ไม่ในตำรานี่ไม่ได้บอกว่าทิศเหนือตรงนี้วางเพื่ออะไรหมายถึงอะไรทำไมถึงต้องเขาบอกเลยว่าวางตรงนี้จะมีเงินเข้าเงินออกอะไรเงี้ยร่ำรวยอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดอย่างนี้แค่นี้เองนะครับแต่พอมาเรียนตรงนี้มันเป็นคนละเรื่องที่โอ้โหเราเสียเวลาไปทั้ง12ปีจริงจริงจริงเมื่อก่อนพอดีผมได้ยันกงล้อมาแรกกลับไปบ้านก็นึกนะโอ้โหอันนี้เราเจอมาตั้งนานแล้วนี่หว่าเราก็นึกว่าเป็นของอินเดียก็ไปวางไว้เฉยๆแล้วตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนนะพอตรงนี้ปุ๊บกลับมาอีกเที่ยวนึงก็ไปแล้วก็กลับมาอีกรอบนะฮะอีกสองอาทิตย์ผมกลับมาอีกทีนะก็มานั่งเรียนนิจัยก็แบบว่ามันมั่นใจเอา 100% แล้วพอดีอายุผมสูงแล้วก็คิดว่าเราน่าจะสบายสักทีนะครับก็ตัดสินใจหุ่นอะไรหุ่นช่างใช่ไหมทำหุ่นช่างครับครั้งแรกเลยโอเคเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นที่คุณพจสิทธิ์โอวภากรได้รู้จักอาจารย์มานะฮะเรียกว่าคือเหมือนเขาเรียกแล้วนะเฉียวไปเฉียวมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่มีถ้าใช้ภาษาคำของอาจารย์วาสนายังไม่ตรงกันสักทีใช่ครับจนกระทั่งถึงวันนี้ครับโอเคนะฮะ
ไปที่คุณบุญชูเชียงทองจากดัลลัสเท็กซัสนะฮะ คุณบุญชูเมื่อเช้า เห็นว่ามากับใครนะฮะคุณดอกไม้คุณดอกไม้ชมพูอินตาเพราะว่าแกใช้ในเฟซบุ๊กชมพูอินตาก็คือนำคุณคุณพ่อแกอ่าฮะที่จริงตามหลักแล้วแกใช้คุณดอกไม้เชียงทองครับเป็นก็คือแกเป็นภรรยาผมอ๋อฮะผมเป็นสามีแกแล้วทำไมไม่มาด้วยกันวันนี้วันนี้คือแกมาอยู่นานหน่อยพอดีลูกชายแกจะกลับมาจากอเมริกาวันที่20มาเขาจะมาที่นี่วันที่22คือแกบอกคุณตาโตเรียบร้อยแล้วว่าลูกชายแกจะมาเพราะพอดีลูกชายแกมาเกณฑ์ทหารอะไรต่ออะไรพวกนี้มันรับไปก็เลยคุณดอกไม้แกจะรอลูกชายมากับลูกชายครับนี้ก็เลยให้คุณบุญชูมาคนเดียวครับเขาบอกว่าจะคือผมก็จัดแหลกนะครับตอนนี้ก็คือแกบอกว่าลองมาดูสิมารับพลังจากอาจารย์ปรากฏว่าผมมาถึงมันแปลกๆกันธรรมดาผมจะง่วงจะอะไรต่างๆผมก็รู้ใช่ไหมตอนนี้เป็นกลางคืนนะก็เลยนี่คือเพิ่งลงเครื่องมาลงไม่ลงเครื่องมาวันที่ห้าอ๋อยังปรับตัวอยู่ใช่ปะลงเครื่องวันที่ห้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปที่อาจารย์หมอไปนั่งฟังท่านแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะมันโศกสลายนะง่วงนอนก็เลยแกก็ถามไหวไหมบอกต้องไหวเนี่ยมหาอาจารย์ก็คือเรามารับพลังจะมาถึงจะเป็นอะไรแล้วแต่ผมจิตใจก็ต้องมาโอเคคุณดอกไม้เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วนะคุณดอกไม้สนใจแล้วก็ศรัทธาเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ทีนี้คุณบุญชูเห็นคุณดอกไม้ทำเลยเชื่อตามหรือไม่เชื่อหรือยังไงไม่ฮะคือเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยผมรู้มาตั้งนานแล้วแต่ผมไปอยู่อเมริกามา46ปีอยู่เท่าอายุตอนนี้เท่าอายุตอนนี้46ปีนะครับผมไปตั้งแต่อายุ19ก็ไปเรียนหนังสือพอจบมหาวิทยาลัยก็ทำงานตอนนี้ทำยังทำอยู่ไหมตอนนี้ผมรีไทร์แต่ว่าผมทำบริษัทโบอิ้งมา18ปีเป็นวิศวะของแล้วเครื่องบินนะเครื่องบินนะครับครับบริษัทโบอิ้งครับเสร็จแล้วผมก็รีไทร์เสร็จแล้วก็มีเพื่อนเขาบอกว่าให้ไปทำกับอีกบริษัทล็อกฮีดมาหนึ่งเพราะว่าบริษัทล็อกฮีดนี่เขากำลังสร้างเครื่องบินรบรุ่นใหม่ก็คือ F-35ก็เลยเขาก็บอกว่าเขาขอแรงไป6เดือนใช่ไหมตอนนี้ผมทำมา6ปีแล้วจาก6เดือนจาก6เดือนจาก6เดือนที่รีไทร์เนี่ยครับรีไทร์กลายเป็นทำมาต่อเนื่องปีก็คือผมเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นบริษัทคอนซัลติ้งอ่าฮะก็คือรับออกแบบสร้างเครื่องมือออกแบบแล้วเราสร้างเครื่องมือเพื่อประกอบแลนดิ้งเกียร์นะโดยตรงเลยก็ทำอยู่คนเดียวเสร็จแล้วก็ทำมา6ปีก็คุณดอกไม้แกก็บอกว่ามันเป็นสร้างเครื่องบินรบอะไรต่ออะไรก็พอลองหาอย่างอื่นดูก็ผมก็พอดีเพื่อนก็ทำงานด้วยกันเขาก็โทรมาอีกคนหนึ่งเขาไปทำบริษัทไพป์ไลน์ซ่อมท่อน้ำมันเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าสนใจไหมออกแบบเครื่องมือสร้างเครื่องมือเพื่อไปซ่อมท่อน้ำมันตามนะผมก็บอกก็ลองดูนะฮะก็เลยเขาก็เอามาให้ดูตัวอย่างอะไรผมก็ออกแบบขึ้นมาใหม่ก็ตอนนี้กำลังจดทะเบียนอยู่ก็มีแพทเทิร์นอยู่ก็เสร็จแล้วตลาดมันเยอะเพราะว่าเมย์ก็รู้ว่าเท็กซัสมันกว้างใหญ่ไพศาลท่อน้ำมันเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนทุกวันรีแพร์เพราะอากาศดินฟ้าอากาศมันทำให้เป็นสนิมครับเขาก็ตัดคือเครื่องมือผมเนี่ยก็คือจะไปจับทั้งสองฝั่งนะแล้วก็จะเอาท่อเนี่ยขึ้นมาประจบกันเพื่อไม่ให้น้ำมันมันหยุดถ้าหยุดไม่ได้หยุดแล้วก็เศรษฐกิจไปเลยเขาก็จะตัดท่อนี่ออกก็เอาท่อหมายใส่เสร็จแล้วเขาก็เอาเขาก็ปิดวาล์วแล้วก็ใส่ตัวไอ้ตัวนั้นก็จะทำให้มันเร็วที่สุดทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้สะดวกที่สุดพอไปอยู่กลางทะเลทรายเงี้ยร้อยอย่างร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบองศาร้อนมากเขาต้องไปเร็วเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันเร็วที่สุดตัวนี้ก็เลยก็ทำก็ยังไม่ทำตอนนี้เพราะว่าคุณธรรมะเขาบอกว่ารอมหาอาจารย์ก่อนมารับพลังอาจารย์ก่อนเดี๋ยวก็จะเริ่มทำตอนมกราโอเคใครเป็นคนรู้จัก
าจารย์หมาก่อนคุณดอกไม้รู้จักก่อนอ่าฮะคือผมได้ยินมาสัก 4-5 ปีอาจารย์หมาไม่ทราบว่าผมได้ยินทางวิทยุนะก็ตอนผมมาเมืองไทย ผมได้ยินว่าคุณเมย์สัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านไปหา ET ที่พม่า ไม่ทราบจำได้ไหมครับ นะผมก็นั่งฟังมาเรื่อยๆที่อาจารย์หมาที่เป็นใคร นะเพราะว่าคือท่านคล้ายๆกับไปดูร้านเราไปดูชะตาเพื่อจะมาช่วยประเทศชาติก็เลยไอ้ความรักประเทศก็สนใจตามอ่ะพอดีมันประจวบเหมาะก็คือภรรยาดอกคุณดอกไม้ก็สนใจเรื่องสนใจเรื่องนี้มาแกก็บอกว่าแกก็กลัวว่าผมไม่สนใจจะมากันนึกว่าเราก็อยู่เมืองนอกเมืองนาอะไรผมบอกไม่ใช่เรื่องนี้เราไม่เชื่อเราลบหลู่ไม่ได้นะก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมาผมก็ไม่คือไม่มีโอกาสผมก็ให้แกมาปีละ2ครั้งที่เมืองไทยเพื่อจะมาศึกษาโดยตรงให้เต็มที่เพราะว่าแทนแกมีเวลาผมไม่เวลาผมต้องติดงานตลอดเวลาก็เลยเพื่อให้แกช่วยงั้นเราต้องช่วยเป็นทีมเวิร์กนะช่วยตัวเดียวผมไม่ไหวเนี่ยเสร็จแล้วแกก็กลับไปแกก็อัญเชิญคุณยากูมหาธนังแล้วก็องค์ยากูอีกองค์หนึ่งก็สององค์ก็แกบอกให้ไปแฝงแล้วไปสวดแต่มาถ้ามีติดอะไรแล้วแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกผมก็ยกมือไหว้ส่วนบางทีมันคิดไม่ออกนะถ้างานเราแบบก็คือบางทีอาทิตย์หนึ่งก็คิดแล้วไม่ออกเราก็นั่งจับนั่งท่องตลอดเวลานะผมก็จะท่องตลอดเวลามันก็ออกอือโอเค นั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักแล้วรอบนี้นี่คือกลับมาพักผ่อนหรือไงฮะคือมาทำบุญให้พ่อแม่อ๋ออ่าแล้วก็เลยมีโอกาสกันก็เลยมามีโอกาสเพราะผมไม่ได้กลับมา2ปีกว่าแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าต้องกลับอเมริกาอีกครับกับวันอเมริกาวันที่24เดี๋ยวลูกชายแกจะมาวันที่22โอเคก็สลับกันมาเลยครอบครัวนี้ครับก็เลยตกลงแล้วก็ลูกชายคนโตแกก็เคยมาสัมภาษณ์กับผมเองก็ตอบครับนี่บอกท่านก็ศรัทธามากเขาเชื่อถือมากเพราะว่าเขาเรียนมหาวิทยาลัยเวลาเขาคิดไม่ออกทำการบ้านไม่ได้สอบไม่ได้แม่ก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยถามในฐานะที่อยู่เมืองนอกมาตั้งนานความคิดก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรรกะของฝรั่งเขาอะนะฮะแต่เรื่องพวกนี้มันจับต้องไม่ได้ครับคือเรื่องพวกนี้นะฝรั่งเขาก็เชื่อถือนะที่เราไม่ได้เข้าไปลึกถึงเขาอย่างพวกประธานที่ประดีพวกทำเนียบรัฐบาลเขาทำฮวงจุ้ยผมก็รู้ว่าทำฮวงจุ้ยการสร้างการอะไรเขาเหมือนเป็นฮวงจุ้ยอย่างง่ายๆล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮะที่ได้เป็นประธานเห็นบ้านครับป่ะนั่นแหละคือฮวงจุ้ยเพราะเขายอมรับเลยว่าเขาทำฮวงจุ้ยถูกต้องเขาทองคำนี่มันมีพลังใช่ไหมเขาก็จะทำอะไรก็สำเร็จแท้ที่จริงแล้วคนต่างชาติศึกษาเรื่องพวกนี้คือโดยเราทำเขาไม่เคยให้ใครเข้าไปแต่บ้านครับแต่ได้มาจนกว่าเขาจะเป็นประธานที่เป็นดีเขาก็เชิญทีมอะไรเข้ามาทางธรรมดาแกไม่เปิดเผยคนนักธุรกิจเขาจะไม่บอกผมคุยกับลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศหลายคนทุกคนอ่านประเภทหนังสือพวกสร้างแรงบันดาลใจหรืออะไรเงี้ยบุคคลสำคัญทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จใช่ล้วนแล้วแต่มีฮวงจุ้ยอยู่เบื้องหลังใช่ถูกต้องเป็นอย่างสตีฟจ็อบใช่ไหมเขาเคยไปอยู่วัดตอนสมัยเขาก่อนจะเขาอดอยากเขาไปอยู่วัดไปเห็นสภาพวัดที่ซานฟรานเนี่ยนะแกก็ไปศึกษาไปอะไรไปอาศัยข้าววัดกินจนแกเป็นเจ้าของแอปเปิลใช่ไหมนี่คือความสำเร็จเพราะฉะนั้นอเมริกามันดีอย่างก็คือถ้าเรามีฮวงจุ้ยดีเรามีเวลาเรามีกำลังมันไปอเมริกามันเปิดมันไม่มีการกีดการเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเราอย่างที่ว่าฮวงจุ้ยผมนึกได้หนักว่าทางฮวงจุ้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมถ้าทำให้ดีนะแล้วก็ไปได้ผมอยู่มา4-6 ปีผมชีวิตมันก็ไปเรื่อยๆมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรพอเกษียณมาก็มีเงินที่ท้ายบ้านก็มีที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชีวิตไม่ได้คิดอะไรมากมายพอคุณดอกไม้แกมาแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เลยแกมองว่าโอเคมันน่าจะไปต่อได้มั้ยมันน่าจะไปต่อคือผมจะไปบอกว่าผมไม่เอาแล้วทีนี้แกทำไม่ได้เพราะว่าแกหนึ่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วแกจะทำอะไรได้ที่นู่นจะมาแกจะกลับมาที่นี่ก็ลำบากที่จะทำก็เลยยังไงผมก็บอกว่าผมสู้ยังไงผมต้องสู้นะจนตราบใดยังมีชีวิตอยู่ผมก็จ
จะทําเรื่องฮวงจุ้ยทําให้ให้มันก็คือพูดง่ายๆทําให้ลูกให้เมียใช่ทําให้ลูกให้เมียให้หลานโอเคครับคุณบุญชูเชียงทองจากดัลลัสเท็กซัสเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะไปที่คุณสุรชัยทวินไพเมื่อสักครู่บอกเป็นทหารใช่มั้ยฮะเป็นทหารครับเป็นช่วยบอกชื่อเต็มเต็มยศเต็มเต็มอะไรได้ไหมครับพันตรีสุรชัยถึงไพครับโอ้พันตรีสุรชัยถึงไพนะฮะโอเครู้จักจันหมาได้ไงครับมีรุ่นน้องครับแรกเริ่มนะครับมีรุ่นน้องแนะนำไม่ได้เจอจันมานานครับแนะนำให้ชวนไปเรียนที่โรงเรียนนะครับนานหรือยังประมาณ4เดือนที่แล้วครับอ๋อไม่นานนี่ครับแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนก็คือได้เปิดคลิปหาข้อมูลก่อนใช่ครับก็ดูกับภรรยาที่บ้านครับก็เห็นความแตกต่างความเหมือนคล้ายกันระหว่างของไทยกับของฮวงจุ้ยของจีนนะครับว่ามันคล้ายคลึงกันยังไงก็ดูไปหลายคลิปครับถึงได้ชวนภรรยาไปด้วยกันครับตั้งใจตอนแรกที่เพื่อนรุ่นน้องใช่ไหมครับเขามาชวนนี่เขาบอกว่าอะไรฮะทำไมเขาเห็นอะไรของเราเขาถึงชวนเราหรือว่าเราสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขามาหาผมที่ฮอบบ้านพักนะครับบ้านพักทหารครับก็เห็นผมทำเกี่ยวกับห้องบันทึกเสียงอะไรนี้ครับมีคนมาใช้บริการอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันในเรื่องส่วนตัวเขาว่าเห็นว่าเราน่าจะได้มากกว่านี้หมายถึงว่าชีวิตน่าจะรวยมากกว่านี้น่าจะได้มากกว่านี้ก็ถึงได้ตัดสินใจไปเรียนครับหลังจากที่ไปเรียนพื้นฐานเดี๋ยวนะก่อนไปเรียนเมื่อกี้คุณสุรชัยบอกว่าศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก่อนครับไอ้ช่วงที่ศึกษาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะช่วงเท่าที่ดูแล้วช่วงที่ศึกษาก็เริ่มเข้าใจครับระหว่างของไทยกับของจีนว่ามันคล้ายคลึงกันยังไงสามารถที่จะเข้าใจยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับอย่างสมมติว่าที่พักอาศัยอยู่ของผมเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เป็นที่โล่งพื้นที่โล่งมีตึกแค่ตึกไม่สูงมากนักพอปัจจุบันเนี่ยสร้างตึกสูงขึ้นมาคู่กัน2ตึกไอ้ตรงหน้าบ้านมันเลยกลายเป็นของไทยก็คือเป็นเหมือนทางสามแพร่งในส่วนหลังจากนั้นหลังจากที่เริ่มมีความเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้รับผลกระทบคืออะไรก็เลยไปเรียนครับพอเรียนกลับมาก็ได้เข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่เราได้รับผลกระทบจากตรงนี้มันเป็นยังไงครับก็คือตรงนั้นเป็นลักษณะเหมือนทางสามแพร่งหรือว่าเป็นช่องลมที่ตรงคือปกติบ้านเราอยู่ตรงนี้ครับแล้วข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรโล่งๆใช่ครับมีดีมีตึกขึ้นมา2ตึกครับเรากลายไปอยู่ตรงทางตรงกลางพอดีใช่ครับโดนช่องลมแทงเข้ามาที่บ้านพอดีได้รับผลกระทบผลกระทบที่ได้นั่นคืออะไรก็คือจากที่เราเคยแบบมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆก็มีเงียบหายไปครับผมมีเงียบหายไปแล้วก็พอได้ไปเรียนได้ไปเรียนพื้นฐานนะครับก็มาทำทดลองปรับแก้ไขบ้างครับผมที่ห้องแล้วก็วางเหมือนช่างพื้นฐานนะครับโอเคเดี๋ยวมาคุยต่อนะฮะถึงประสบการณ์ของแต่ละคนนะโดยเฉพาะคุณสุรชัยบ้านที่เคยอยู่แบบเดิมมีลานหน้าบ้านดูดีโล่งๆวันดีคืนดีกลายเป็นพื้นที่ที่เสียหายในทางฮวงจุ้ยไปเพราะมันมีตึกมีอะไรก่อสร้างขึ้นมานี่คือความสำคัญอย่างที่อาจารย์มองอยู่เสมอว่าเรื่องของชัยภูมิเรื่องของพื้นที่ด้านนอกเนี่ยมันบางทีมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้วันหนึ่งที่เราเคยเห็นมันโล่งๆอยู่ดีๆเจ้าของที่เข้ามาสร้างตึกขึ้นมากลายเป็นเสียหายกับเราส่งผลยังไงแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาคุยกันรวมถึงทั้ง3ท่านด้วยว่าทำฮวงจุ้ยกับตัวจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวิชาสายเสาบกดำหรือจะเป็นสายอุณหภูมิทำแล้วเห็นผลยังไงนะฮะนี่คือเรื่องราวของทั้ง4ท่านในวันนี้นะฮะแต่ที่สำคัญการย้ำอยู่เสมอนะครับว่าการเรียนรู้ฮวงจุ้ยนั้นอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนก็เพื่ออยากให้ทุกๆคนได้เข้าไปศึกษาเรื่องของพื้นฐานฮวงจุ้ยเรียนฟรีอยู่แล้วนะฮะอาจารย์อยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าการทำฮวงจุ้ยนั้นมันต้องมีลำดับขั้นพื้นฐานไม่ใช่อ่านจากชีตอ่านจากตำราแล้วสามารถเอาไปทำได้เลยนะฮะเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างที่คุณพจนสิทธิ์ก็บอกมันเปลี่ยนกันไปอยู่ทุกปีนะฮะแล้วมันมีรายละเอียดลึกซึ้ง
อาจารย์จึงเปิดโรงเรียนสอนให้เราได้เข้าใจตรงนี้และที่สำคัญใครที่คิดว่าอยากจะเชิญอาจารย์ไปผมแนะนำเลยว่าไปนั่งเรียนก่อนนะฮะอาจารย์อยากให้ไปเรียนก่อนสักสองครั้งสามครั้งให้รู้พื้นฐานให้เข้าใจสับแสงในทางฮวงจุ้ยว่ามันคืออะไรนะฮะไปนั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จครับถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะฮะหรือก่อนไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอันนี้สำคัญนะฮะว่าช่วงนั้นอาจารย์อยู่ไม่อยู่ยังไงเดินทางไปไหนหรือเปล่าจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับประสบการณ์การทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนกันต่อครับเข้าสู่ช่วงที่2ของสัตยากรครับผมกำลังสนทนาอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านในวันนี้นะฮะมาจากทั้งสปป.ลาวคุณสุวรรณลัยโพธิสารหรือคุณนกนะครับจากมุกดาหารครับคุณโคตรสิทธิ์โอวภากรนะครับและก็จากดัลลัสเท็กซัสครับคุณบุญชูเชียงทองและก็อีกหนึ่งท่านจากกรุงเทพมหานครครับคุณสุรชัยทวินภัยทุกท่านได้รู้จักที่มาที่ไปของแต่ละคนกันแล้วนะช่วงนี้มาถึงการทำฮวงจุ้ยกันบ้างนะว่าใครทำอะไรยังไงเห็นผลยังไงคุณนกทำอะไรบ้างฮะเริ่มต้นในเหมือนสั่งเป็นยังไงทำแล้วเป็นยังไงบ้างทำแล้วก็ดีขึ้นอะไรดีอ่ะจากเมื่อเคยถูกหวยก็มาถือตอนที่ทำนี่อยากจะถูกหวยเลยหรือเปล่าหรือว่าโอ้ชีวิตมันแย่เนาะเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่ทั้งนั้นนะก็เลยว่ามาเหมือนสั่งทำเหมือนช่างที่คุณน้องทำนี่ตอนนั้นมาเรียนหรือยังมาเรียนค่ะกลับไปก็เลยใช้คงไปไผ่กวนอิมดินสอทำแล้วก็ถูกหวยบ่อยอ่ะถูกสองครั้งแล้วไงอีกมีเรื่องอื่นดีไหมค้าขายเป็นไงบ้างค้าขายจะเริ่มดีขึ้นมันดีขึ้นเป็นเพราะว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือเปล่าก็หรือว่าเราลดราคาเรียกลูกค้าพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนเดิมขายของกับเก่าทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมแต่พอทำบุญสร้างแล้วลูกค้ากลับมามีดีขึ้นจากแต่ก่อนลูกค้าสิเขาห้านเนาะเขามาเบิ่งแล้วก็ออกไปแล้วไปเลยแบบนี้มาเฮ็ดบุญสร้างเลยก็กลับมาเบิ่งอีกรอบก็เลยเอานะก็เลยซื้อนอกจากบุญสร้างแล้วคุณน้องทำอะไรเพิ่งเริ่มต้นทำเหมือนสั่งอย่างเดียวเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมมาวันนี้เพราะว่าเพิ่งมาเรียนเนี่ยอ๋อแล้ววันนี้มาเห็นบอกว่ามาเป็นทีมเลยเป็น10กว่าคนเลยวันนี้เพื่อนๆกันหมดเลยเหรอฮะทุกคนเรียนรู้ทุกคนรู้จักจากคุณนกหรือว่าบอกต่อกันหรือยังไงบอกต่อกันจากพี่พศเป็นคนแนะนำมานี่แสดงว่าคุณพศศิษย์ก็เป็นคนที่พากลุ่มศิษย์ชาวลาวนี้มาครับคุณพศศิษย์ทำอะไรยังไงบ้างฮะของผมคิดว่าการกดจุดกวาซาเมื่อก่อนคิดว่าเป็นเล่นๆเพื่อผมดูแลสุขภาพอันนี้พอทำไปทำมาแล้วมันไม่ใช่พอยิ่งทำยิ่งคือประสบการณ์แล้วก็ยังไงอะทำแล้วสามารถแข็งแรงนะฮะมันโกคุณพระเจ้าสิเองใช่ฮะแข็งแรงแล้วก็เราก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนนะครับแล้วก็ไม่มีการโฆษณานะบอกต่อทั้งหมดเลยก็เรียกว่ากว่าจะยอมรับว่าตัวเองต้องทำตรงนี้นี่ผมใช้เวลา2ปี3ปีนะเพิ่งจะมายอมรับปีต้นปีนี่เองก่อนที่จะย้ายจากสกุลมุกดาหารไม่ใช่นครพนมมาที่มุกดาหาร ว่าของเราน่าจะไปทางนี้ถูกต้องโอเคแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ผมมาเรียนวิชาฮวงจุ้ยด้วยนะก็ไปปรับใช้พอหลังจากที่ตั้งหุ่นช่างตั้งแล้วเป็นไงฮะรู้เลยว่าใช่ฮะเพราะว่าเอาว่าผลงาน ผลงานที่เราทำทุกวันเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงฮะจากคนมาใช้บริการแค่วันละประมาณสักถั่วเฉลี่ยก็ประมาณสัก 4-5 คนหลังจากนั้นมันหลังจากตั้งหุ่นช่างเขาเรียกว่าผมเคยได้ยินลูกศิษย์ของอาจารย์ว่าบอกว่าเยอะ
นะต่างประเทศบอกเยอะจริงๆเหมือนผมเจอนะครับทำไม่ทันอย่างนั้นทำไม่ทันแล้วว่าผมตื่นเช้ามาผมเมื่อก่อนผมจะเปิด 2:30 นแล้วก็ปิด 5:00 นบางครั้งเที่ยงคืนอันนี้คือเมื่อก่อนหรือว่าเมื่อก่อนหน้านั้นไม่ใช่ก่อนหน้าที่จะทำเหมือนช่างเนี่ยก่อนหน้าที่จะทำเหมือนช่างนี่เปิด2 2:00 นเอ้ยเปิด 2:00 นเช้าแต่ปิด 5:00 นเนี่ยไม่เกิน 4-6 คนมีลูกค้าอยู่ประมาณ 4-5 คนประมาณนั้นก็คือมาแล้วก็เว้นแล้วก็มาแล้วก็เว้นแล้วก็เราเป็นผู้ชายการกดจุดกัวซานี่บางครั้งเขาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกนวดดีกว่าการนวดคลายเส้นดีกว่าแต่พอตั้งตรงนี้เข้าไปแล้วนะเรียกว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นแค่ไหน 100% ครับจากวันละ5กลายเป็นวันละ10บางวันถึง20ครับโอ้โหเรียกว่าเขาบอกว่าตายก่อนนะถ้าทำแบบนี้นะครับหมายถึงว่าตัวไม่ได้กินข้าวนะ อันนี้เรื่องจริงครับผมจะรับประทานอาหารประมาณปกติคือ3 โมงเช้าแต่พอทำนี้เข้าไปแล้วเที่ยงวันข้าวเช้าคือเที่ยงข้าวกลางวันคือ4 โมงเย็นแล้วกลางคืนก็ไปกิน3-4 ทุ่มนะอันนี้เป็นประจำอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งปีจนผมสุดท้ายก็ต้องมาปรับใหม่อะไรใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนอีก2-3 ครั้งคำถามคือแน่ใจได้ไงครับว่าไอ้ที่ลูกค้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะหุ่นช่างมันอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานของคุณพิศิษฐ์เองที่ปากต่อปากบอกต่อกันไปว่าทำแล้วดีนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่นี้เมื่อก่อนมันไม่ได้กระจายเร็วแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเลขเมื่อก่อนรับแค่4 หลักหลังจากที่ตั้งหุ่นช่างไว้รับ5 หลักนะครับแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่ใช้ยาครูแล้วก็อีก 2-3 ชิ้นนะอีก 2-3 เคล็ดกลายเป็นว่าโดยรวมนะปีนี้มีเงินเข้าบัญชีเกินกว่า6 หลักโอ้เอ๊ะ6 หลักหลายครั้งอือแล้วเหลือด้วยฮะอันนี้คือยืนยันนะว่าใช่แน่นอน 100% นะครับเพราะทำฮวงจุ้ยครับนี่ส่วนพี่น้องที่มาจากฝั่งโน้นก็คือมาแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงพอดีเราพอเรามาเรียนแบบนี้ก็นึกไปถึงบ้านนึกถึงภูมิประเทศในบรรยากาศในบ้านเขาแล้วมั่นใจว่าทุกคนบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันต้องค่อนข้างจะผิดนะครับอันนี้คือใช้วิชาที่อาจารย์สอนครับก็เลยแนะนำว่าคือไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปแก้มาเรียนดีกว่าแล้วข้อสำคัญอีกอย่างนึงที่ผมได้มีโอกาสได้ภูมิใจมากก็คือน้ำ1V168ผมมาเที่ยวหนึ่งผมก็จะหิ้วไปประมาณ4 แพ็คไม่เกินนี้นะเพราะกระเป๋าเล็กๆผมกินอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ให้คนที่มาใช้บริการผมนี่นะเอาไปรับประทานมันไปโปะเชยยังไงฮะนิ้วคนที่ปวดหลังและเป็นนิ้วไม่ว่าเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็ช่างกินแค่2 แพ็คจะรู้เลยว่ามันคืออะไรอันนี้เรื่องจริงครับแล้วมันบังเอิญหรือเปล่านะมันบังเอิญหรือเปล่าเขาหายเองไม่ใช่เขากินยาเขารักษาทุกคนที่มาหาผมนี่ผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าเป็นเกินกว่า 80% แล้วยิ่งมาตอนหลังนี่พอผมสั่งน้ำไปครั้งแรก300 แพ็คอาทิตย์เดียวเที่ยวหลังสุดที่สั่งไป 1,000 แพ็คนะค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงค่าขนส่งมันอยู่ไกลค่าขนส่ง10,000 กว่าบาทเขาตกใจว่าทำไมค่าใช้จ่ายขนน้ำต้องแพง10,000 กว่าบาทแต่ผมก็ขายแค่แพ็คละ120 บาทนะกว่า10 บาทคือต้องการให้ทุกคนได้กินได้กินได้ใช้สิ่งที่คุณพระศรีทำคล้ายๆกับตัวเองเจออะไรมาแล้วมันได้ผลหรือมันสำเร็จก็อยากจะส่งต่อเรื่องพวกนี้ให้กับคนอื่นๆครับแม้ว่ามันจะไปเป็นต้นทุนไปแบกภาระต้นทุนอะไรเองก็ไม่มีใครกล้าสั่งนะเที่ยวละแสนนะค่าใช้จ่ายอันนี้ผมยืนยันเที่ยวนึงต้องใช้100,000เพื่อเอานางไปที่มุกดาหารแล้วก็ไปบริการให้กับคนที่มากดจุดกัวซารับประทานแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในไม่ว่าอะไรก็ช่างตัวเนี้ยคุณกินเกิน2 แพ็คคุณจะรู้ทันทีอันนี้ยืนยันก็พันแพ็คเพิ่งจะเรียกว่าหมดเดือนนี้ฮะมกรานี้น่าจะสั่งอีก1,000 แพ็คมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อครับเป็นประสบการณ์ที่คุณพุทธศิษย์เจอทั้งการทำหุ่นช่างแล้วก็บูชายาครูด้วยมี
เดือนมีนาถ้าผมจำไม่ผิดนะผมมาที่โรงเรียนแล้วก็ได้รับน้ำมนต์มหากิจจาหากิจจาได้ก่อนได้มีนาก็ไปทานน้ำมนต์มหากิจจาฮะนี่แหละงานมันพุ่งเลยเสร็จแล้วก็มาบูชามหากิจจาอ๋อโดยที่มั่นใจว่าใช่แน่นอนก็คือตัวเลขไม่ต้องพูดถึงฮะว่าแต่เอาไหวหรือเปล่าจนแม่บ้านผมบอกว่านี่แหละที่ลูกศิษย์ต่างประเทศเขาบอกว่าก้มไปนี่มีแต่เท้าเลยทั้งหมดเลยคือเงยหน้ามาเจอแต่ลูกค้าไม่ไหวจริงๆครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจารย์ได้แจกมหาธนังน้ำมนต์ก็มารับไปอีกหนึ่งขวดไปดื่มได้ประมาณสักมหากิจจานี่ห่างจากมหาธนังนี่แค่เดือนเดียวนะกลับมาบูชามหาธนังอีกองค์คืองานเยอะแล้วผมก็ถามอาจารย์ครับงานเยอะขนาดนี้ผมอยากได้เงินนะครับทำไงอาจารย์บอกก็มาธนังเสร็จแล้วอีก2เดือนต่อมาด้วยความที่ผมไปเจอคลิปหนึ่งมาเต็งกะคุณเมย์สัมภาษณ์คุณประยนทางคุณประยนผมดูอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ได้เดือนก่อนนี่เองฮะมาบูชาไปเพราะว่าหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ช่วยคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าเขาเรียกว่าปฏิหารในการที่เราบางครั้งบางคนมาเนี่ยบอกตรงว่าแทบจะคานมาเลยนะแต่ก็สิ่งที่คุณพระเจ้าติธรรมก็ตรงกับสิ่งที่อาจารย์พร่ำสอนอยู่เสมอคือเมื่อตัวเองสำเร็จแล้วเมื่อตัวเองดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปครับนะฮะก็เป็นอย่างหนึ่งที่ในทางวิชาในทางฮวงจุ้ยที่อาจารย์สอนนะเมื่อเราสบายแล้วเราก็ต้องนึกถึงเผื่อแผ่คนอื่นด้วยอย่างที่คุณสติธรรมอยู่ณตอนนี้โอเคก็เป็นประสบการณ์เบื้องต้นนะฮะเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชูแล้วฮะทำอะไรยังไงเมื่อกี้บอกว่าก็คือภรรยาแกมาก่อนเสร็จแล้วแกก็ทำวันช่างเอาลูกแก้วแล้วก็ดินสออะไรต่ออะไรผมก็ยังตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาเรียนไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็จัดโต๊ะซื้อไฟมา5สีเสร็จแล้วก็ลูกชายเขาใช้ก่อนเสร็จแล้วก็คือตอนนั้นเขากำลังสอบเข้ามหาลัยมันยากเขาก็ทำพิธีแม่เขาก็สอนให้แล้วก็ให้ก็สอบได้ก็ได้ทุนเขาเก่งเองอยู่แล้วไงก็บางทีเขาก็คือความเชื่อมั่นเขาไงคือเพราะว่าเขาเชื่อว่าแม่เขาคือเขาได้พลังมาจากแม่ก็ลูกเขาสองคนก็จะฟังแม่เขาถ้าเขาฟังแม่ลูกคนไหนที่ชังฟังพ่อแม่ลูกคนนั้นก็จะได้สิ่งดีๆพอดีแม่เขามีของดีจากอาจารย์เข้าไปแล้วก็เลยช่วยได้เยอะก็เลยเสร็จแล้วแกก็กลับมาเมืองไทยเองแกก็มาบูชายาคูมาให้ผมก็มาหามาอะไรอะไรหรือเพราะผมแฟนพระนะก็ผมก็บอกโอ้โหนี่ยาคูของอาจารย์มาใช่ไหมก็บอกว่าก็สวดทุกวันก็ได้การผมก็สวดทุกวันนะดอกไม้เจ็ดดอกวันพุธวันพฤหัสก็ห้าดอกก็สวดทำทุกวันทำกิจวัตรประจำวันเสร็จแล้วอยู่ๆเพื่อนทำงานด้วยกันจากไปนานเขาก็โทรมาเขาบอกเฮ้ยสนใจไหมเขาเป็นฝรั่งนะบอกสนช่วยออกแบบไอ้ตัวนี้ทำช่วยทำตัวนี้ให้หน่อยไอ้ท่อน้ำมันที่ว่าท่อน้ำมันเครื่องมือซ่อมน้ำมันผมก็บอกฮะแฟนตอนนั้นคุณจูเองทำผมทำเรื่องเครื่องบินอยู่ผมก็ยังทำอยู่ตอนนี้ผมก็ทำอยู่สองอย่างเขาบอกว่าลองทำเครื่องมือซ่อมท่อน้ำมันได้ไหมพอดีพยาเขาบอกว่าน้ำมันกับดินพวกผมธาตุดินไงพี่ชนเขาบอกทำไปเลยเสร็จแล้วก็อยู่สักพักผมก็งงผมก็คิดอะไรไม่ออกนะผมก็ยกมือไหว้ยาคูเสร็จแล้วก็อยู่ไอเดียแล้วมันพอมันออกมาภาพมันก็ไปได้เรื่อยเลยนะก็ตอนนี้ผมก็จะทำเรียกแพทเทิร์นหรือว่าลิขสิทธิ์ประมาณละสี่ห้าอย่างก็เสร็จแล้วพอทำเสร็จผมก็ทำตัวอย่างไว้อันนึงเสร็จแล้วก็เพื่อนเขาก็ส่งรูปไปให้บริษัทเอ็กซอนบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเขาก็สนใจเขาจะเอาให้ได้ผมก็บอกยังไม่ได้หรอกต้องรอปีใหม่เสร็จแล้วบอกผมมาเนี่ยผมบอกเดี๋ยวผมจะมารับพลังหน่อยนะบอกเขาไม่ไม่ไม่นั่นหรอกเดี๋ยวผมจะพามา
สร็จแล้วผมก็บอกเดี๋ยวจะพามารับพลังเสร็จแล้วก็ผมจะมารับพลังก่อนเสร็จแล้วบอกเฮ้ยเขาเรียกผมบุญก็บอกเฮ้ยบุญมีนายทุนมา 3-4 คนแล้วนะเขาสนใจจะลงทุนด้วยผมก็เลยเอางี้แล้วกันอย่าเพิ่งอะไรรอจนกว่าผมจะกลับอยู่ๆมันมาได้ผมก็ยังงงเอ๊ะผมบอกผมอายุป่านนี้แล้วผมทำเฉพาะไอ้บริษัทที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทล็อกฮีดก็ฝ่ายมันจะเสร็จได้60ปีอะไรเงี้ยก็มีงานทำอยู่แล้วก็ทำมันเหนื่อยแล้วก็แต่ว่ามันก็เลยชีวิตมันหยุดไม่ได้นะถ้าเราปลดเกษียณมาแล้วเพื่อนๆผมที่ทำโบอิ้งด้วยกันพอปลดเกษียณมาอยู่ได้ 3-4 ปีเขาก็ตายผมบอกแล้วผมรอดมาได้ไงมึงก็บอกผมทำไงคือมีอะไรทำได้เรื่อยๆและที่สำคัญคือโอกาสมีโอกาสคือโอกาสตอนนั้นก็พอตั้งแต่ภรรยาทำเหมือนช่างแกก็ทำอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะหมดที่บ้านนะเพราะว่าผมแกก็อธิบายให้ฟังว่าทำอย่างนี้นะแกเป็นคนจัดการหมดฮวงจุ้ยอะไรในบ้านนะแกพอแกมานี่บ่อยแล้วแกมาเรียนพอแกเรียนกลับไปทีแกก็เอาไปแกก็เช่าไปนิมนต์ไปก็ช่วยได้เยอะก็เลยวันก็ผมก็ยังงงอยู่นะเพื่อนไม่ได้ต่อมานานอยู่มันเป็นเรื่องที่เขาต้องการมากเพราะตอนนี้เขาขุดเขาเจอหมอน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เท็กซัสทางใต้ก็เตรียมสร้างไพ่ไพล์นี่ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะเป็นอะไรที่มันเป็นจังหวะเป็นมันเหมือนอภินิหารตรงไหนเพราะว่าอยู่ๆผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องน้ำมันหรือกับดินอะไรผมก็ทำอยู่บนฟ้าทำอยู่บนฟ้าผมก็สนใจอย่างเดียวก็คือจะทำไงไม่ให้เครื่องบินมันตกใช่ไหมอยู่ก็เสร็จแล้วก็ทั้งที่ว่าไอ้นี่มันมาเฉยก็เลยสงสัยเป็นการโอกาสของเราแล้วก็เป็นแบบห่วงจุ้ยด้วยอยู่ๆไม่มีอะไรอยู่ๆก็เงี้ยก็ทำบริษัทเครื่องบินก็เช้าชามเย็นชามก็ไม่สนใจอะไรภรรยาแกก็ไปเพราะแกเป็นพยาบาลใช่ไหมแกก็ไปนั่งดูYouTube ของคุณเมย์สัมภาษณ์เสร็จแล้วผมก็ตอนนั้นก็พอกลับมาทำงานแกก็ทำกับข้าวทิ้งไว้บางทีถ้าผมแกก็เปิดดูแล้วผมก็นั่งฟังนั่งดูใช่ไหมผมก็ต้องดูเพราะเดี๋ยวไม่ได้ทานอาหารเย็นโอเคก็เลยติดพอตลอดเวลานอนก็ดูจนหลับก็ศึกษาไปเรื่อยๆเวลาผมน้อยอย่างภรรยาเขามีเวลาเยอะก็เลยช่วยให้ก็ช่วยทางด้านนี้ผมก็จะเอาพลังผมไปออกแบบไปสร้างอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้คือการนำมันช่วยเนี่ยเคล็ดลับของความสำเร็จคือทั้งบ้านต้องเห็นตรงกันใช่ครับนะถ้าภรรยาทำสามีไม่เอาด้วยอันนี้ยากที่จะสำเร็จคือแกเครียดมากคุณตรงไม้นะแกมาที่นี่แกเครียดแกกลับไปเนี่ยกลัวว่ากลัวผมจะว่าด้วยผมบอกอุ้ยไม่ต้องกลัวอะไรผมหรอกเพราะผมอยู่วัดมาตั้งเด็กๆใช่ไหมเพราะผมก็รู้ว่าในวัดฮงจุ้ยเยอะแยะมีเสมาทำไมก็ต้องมีเสมาก็นี่คือฮงจุ้ยอย่างก็ผมเป็นลูกคนจีนนะของผมก็มาจากเชียงรายนะก็ตอนเล็กๆแกก็ทำฮงจุ้ยที่บ้านแกนี่เราไม่ได้สนใจอะไรพออายุ19ก็บินไปอเมริกาก็ไม่ได้สนใจอะไรเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานนี่คือฮงจุ้ยเมื่อเช้าผมแกก็คิดหนักนะกลับไปแกก็ค่อยเปิดมาแกก็ค่อยเปิดมาเนี่ยไปเช่าอย่าโอ้เอามาเลยเพราะผมนั่นมีศรัทธาอยู่แล้วนี่คือศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาจะไปทำอะไรแวบหนึ่งเคยคิดไหมว่าเอ๊ะภรรยาจะโดนหลอกผมไม่เคยคิดนะเพราะของพวกนี้พวกคงจุ้ยนี่ก็คือเราเหมือนการศึกษาถ้าเรามาเรียนเราจะโดนเราเรียนแล้วได้ความรู้เนี่ยไม่โดนหรอกเพราะว่ามันของวันนี้เรามันไม่ใช่ว่าจะมาทำกันหลงโจ้งอะไรมาเป็นแบบ18มงกุฎอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเพราะดูศึกษาอาจารย์มาท่านทำผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเยอะแยะไปหมดนี่คืออานิสงส์ของท่านนะว่าที่ท่านได้สามารถประเทศไทยอยู่ได้ขนาดนี้นะผมว่าอาจารย์มาช่วยได้เยอะครับคุณมาดูเชียงของจากดัลลัสเท็กซัสนะคุณสุรชัยครับทำอะไรยังไงบ้างเห็นผลยังไงเมื่อกี้ที่บอกว่าบ้านจากเดิมอยู่ดีๆกลายเป็นบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพร่งซะอย่างนั้นพอมาเรียนแล้วเอาไปแก้ไขยังไงเห็นผลยังไงครับครับหลังจากที่มาเรียนได้ประมาณ2เดือนนะครับเรียนได้ประมาณ2เดือนก็ได้นำความรู้ที่อาจารย์สอนในห้องเรียนนะครับ
ไปปรับใช้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานนะครับแต่ที่ทำอันดับแรกก็คือที่บ้านก่อนนะครับหลังจากที่ทำที่บ้านก็มีเกิดสิ่งที่ดีเริ่มเรารู้สึกเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองครับว่ามันดียังไงกับตัวเรานะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือเราได้เรียนรู้ว่าชัยภูมิโดยรอบที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยสภาพเป็นยังไงณปัจจุบันความแตกต่างที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เราได้รับเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงรวมทั้งสิ่งที่เราได้รับมอบจากอาจารย์ที่ไว้เคล็ดต่างๆที่ได้รับมาครับมาไว้เพื่อป้องกันแล้วก็เป็นมงคลให้กับตัวเราเองนะครับหลังจากนั้นก็ได้เชิญอาจารย์ให้มาตรวจเชิญอาจารย์ไปตรวจด้วยครับที่ห้องพักนะครับฮะเชิญอาจารย์ไปตรวจที่ห้องต้องย้ายนะฮะครับก็เหมือนกับหลายๆท่านนะครับไม่เหลือครับหลายๆท่านเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆเรามีวิธีป้องกันรูรั่วที่มันรั่วเยอะทำยังไงจะให้มันรั่วน้อยที่สุดประมาณนั้นครับเหมือนอย่างที่เคยคุยกันไปหลายๆครั้งนะการทำห่วงจุ้ยเนี่ยมันก็ให้เบื้องต้นเนี่ยหลายคนไม่รู้ตัวนะคือใช้ชีวิตมายังไงเหมือนอยู่บนเรือมันอาจจะรั่วแต่ว่าตัวเองก็เห็นมันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้คิดว่าอะไรมันก็ไปของมันไปเรื่อยๆแต่พอทำห่วงจุ้ยเนี่ยมันไปอุดรอยรั่วก็อุดมากอุดน้อยแต่อย่างน้อยเราได้อุดมันนะฮะถ้าทำได้เต็มร้อยมันก็คือไม่มีน้ำซึมเข้ามาแล้วแต่ถามว่ามันจะได้ทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนกันด้วยครับก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ครับท่านให้บูชายาครูนะครับก็ทำตามที่ท่านแนะนำซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองนะครับซึ่งที่ภรรยาเห็นด้วยครับเห็นพ้องต้องการว่าเราน่าจะมีวิธีป้องกันหรือว่าเสริมในครอบครัวเราเห็นผลอะไรเป็นรูปธรรมไหมครับสิ่งที่ทำแล้วก็ปฏิบัติก็คือที่เราขอพรทุกวันก็คือพลังแห่งโชคลาภพลังแห่งสติปัญญาแล้วก็พลังแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับครับสิ่งที่ได้รับตอนนักปัจจุบันนี้ก็คือพลังแห่งสติปัญญาเรื่องการงานก็เริ่มเข้ามาครับแล้วก็รู้สึกว่าจากการที่เราคิดไม่ค่อยออกหรือสร้างสรรค์ยังไม่ออกเนี่ยมันทำให้เราคิดเร็วแล้วก็ทำได้เร็วแล้วก็งานก็เลยคล้ายๆอย่างที่พี่บุญชูบอกเมื่อสักครู่ครับมีช่องทางใหม่ๆหรือเห็นโอกาสใหม่ๆใช่ครับจากสิ่งผู้คนที่เคยติดต่อกันเงียบหายไปนานก็อยู่ๆก็โทรมานี่เหมือนกันเลยช่วยทำเลงให้หน่อยนะทั้งที่ไม่ได้ติดต่อกันปีสองปีมาแล้วก็เห็นผลตรงนี้แล้วสิ่งที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้รับว่าคงเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเราที่ได้มารู้จักอาจารย์แล้วก็ช่วงจังหวะชีวิตที่เอ้ยเหมือนกับเราได้รับผลกระทบจากตรงนี้ที่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรทำให้รู้แล้วก็มีวิธีป้องกันแล้วก็มีวิธีแก้อย่างที่บอกก็เป็นบุญวาสนาที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพรที่เราขอเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ได้กับตัวเองมากที่สุดก็คือการสวดมนต์การที่จะต้องเคร่งปฏิบัติในสิ่งที่อาจารย์แนะนำนะครับรวมทั้งการที่เราไปเรียนแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ๆเป็นเกร็ดความรู้ที่อาจารย์ได้นำบ้านแต่ละหลังที่อาจารย์ไปตรวจมาแล้วก็เกร็ดความรู้ที่เราไม่เคยรู้เรื่องเลยเรื่องพวกนี้ก็เป็นสิ่งเล็กน้อยได้เอาไปใช้ใช่ครับบางเรื่องบางครั้งอย่างที่บอกฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่บ้านคุณแต่ว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ในนั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันตรงแบบคาดไม่ถึงครับหลายตัวหลายครั้งที่ลูกศิษย์มานั่งคุยกันตรงนี้แล้วก็บอกว่าอยากรู้เรื่องสมมติอยากรู้เรื่องรั้วจังเลยเนี่ยรั้วที่บ้านเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงอยู่ดีอาจารย์พูดขึ้นมาบนเวทีบนหน้าชั้นเรียนแล้วก็ได้เอากลับไปใช้นี่คือข้อดีของการไปเรียนรู้สิ่งที่อาจารย์สอนไม่ได้สอนเป็นคอร์สนะว่าจะต้องเรียนระดับนี้1 2 3จบแล้วเรียนต่อ4 5 6ไม่ใช่อาจารย์สอนจากประสบการณ์จริงจากกรณีศึกษาที่อาจารย์ไปเห็นมาอาจารย์เห็นอย่างนี้เป็นยังไงเอามาบอกนะครับมีแบบนี้ในบ้านส่งผลอะไรแก้ไขยังไงทํานองนั้นครับนะฮะนี่คือประสบการณ์ที่คุณสุรชัยทวินไพได้ประสบพบเจอเรื่องจะคล้ายๆกันเลยการทําหวนช่าง
หัวใจสำคัญที่อาจารย์อยากให้ทำก็คือมันจะทำให้เกิดช่องทางและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตพอเรามีอะไรมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นบันไดก้าวไปสู่สเต็ปถัดไปให้เราขยับขยายหรือจะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นนะฮะนี่คือประสบการณ์ของทั้ง4ท่านในวันนี้ท้ายนี้มีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ฮะคุณนกฝากอะไรถึงอาจารย์ครับนั่งนานเดี๋ยวหลับฝากอะไรถึงอาจารย์ฝากให้ฝากขอบใจอาจารย์หลายๆที่แบบสั่งสอนลูกศิษย์ลูกเรื่องเพราะว่ามันสิได้ไปใส่ในชีวิตประจำวันแล้วอยู่ลาวแล้วจะมาเรียนบ่อยไหมก็แล้วแต่โอกาสและเวลาอาจารย์อยากเห็นหน้าลูกศิษย์ชาวลาวทุกครั้งที่สอนสลับกันมาแล้วกันนะเจ้าคุณสุวรรณลัยโพธิสารนะครับจากสปป.ลาวนะครับคุณพจน์สิทธิ์นะครับฝากอะไรถึงอาจารย์ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตฝากถึงลูกศิษย์นะที่มีโอกาสได้ดูคลิปคุณเมย์นะครับผมมีประสบการณ์สองอย่างที่เห็นเลยนะหนึ่งน้ำมนต์มหาธนังน้ำมนต์มหากิจจาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมนต์เนี่ยพูดถึงว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าต้องเคร่งนี่เรื่องจริงครับถ้าผมไม่ได้มีโอกาสได้รับน้ำมนต์มากิจจาผมคงไม่มีโอกาสได้มาบูชายาคูเพราะการดื่มน้ำมนต์หรือทานน้ำมนต์ทุกวันเพิ่งหมดนะเดือนเพิ่งหมดมันเป็นกิจวัตรที่ทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็ข้อสำคัญคือมันเป็นก้าวแรกเพราะลูกศิษย์ทุกคนที่ได้รับน้ำมนต์ไปเนี่ยผมเชื่อว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมเพราะว่าถือได้ของฟรี กินบ้างไม่กินบ้างแต่สำหรับผมนั้นผมปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำทุกขั้นตอนนะมันก็เลยเกิดผลอันนี้แล้วข้ออีกข้อหนึ่งคือห่วงจุ้ยนี่เกิดมาเร็วครับคือพอมันถูกเป๊ะนี่มันเหมือนกับบิดกุญแจเป๊ะเปิดมาได้เลยฉันแค่ไม่เกิน20 วันนี่สามารถคิดอะไรออกเหมือนกับที่ท่านพูดคิดได้แล้วก็สามารถทำได้ทันทีนะครับอันนี้เรื่องจริงๆและอีกข้อนึงถ้าได้รับของไปแล้วนะฮะถ้าพูดถึงว่าท่านไปไว้บนหิ้งพระก็ดีเหมือนผมก็ดีนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะท่านน้ำมนต์นี่ถ้ามีโอกาสดื่มได้เลยดื่มเลยแล้วก็ปฏิบัติได้เลยทันทีอันนี้ผมถือว่าอาจารย์ท่านต้องใช้พลังอย่างสูงแล้วก็ประสิทธิ์ประสานวิชามาก็นานแล้วนะครับก็คิดว่าหลายคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับและโดยเฉพาะคนไทยที่เมื่อหลายๆครั้งที่ผมได้ยินคุณเมย์ว่าแล้วก็หลายๆครั้งที่เข้ามาในโรงเรียนเนี่ยบอกว่าสิทธิ์ต่างประเทศมีสิทธิ์ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านหลังนี้นะฮะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในพันที่ได้ยินอย่างนั้นใหม่ๆใจแป้วครับแล้วเราทำไงจะได้มาอันนี้เรื่องจริงครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสได้มาเพราะว่าผมไม่เคยตอบคำถามเพราะว่าไม่ทันนะแล้วก็คิดไม่ออกหลายๆอย่างแต่โดยสิ่งที่ผมปฏิบัติ1 ปีเต็มๆครับผมมั่นใจว่าสักวันผมคงจะได้มีโอกาสมาได้รับพลังที่บ้านบนภูเขาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงลูกศิษย์ทุกท่านที่กำลังคิดว่าใช่ไม่ใช่แล้วเรียนฟรีทั้งหมดยืนยันครับแอร์เย็นเชียบนะครับอันนี้ยืนยันและอีกเรื่องนึงที่ได้ยินกับหูใหม่ๆมีการคุยกันนอกรอบหลายๆเรื่องนั้นผมเท่าที่เขาเรียกว่าฮะทีมของอาจารย์ที่บอกว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี้นะฮะที่นอกห้องเรียนน่ะมีจริงเรื่องอะไรแนะนำกันเองครับผมก็ได้มีโอกาสได้ถูกแนะนำกันเองตั้งแต่วันที่ผมจะเข้ามาบูชามหาปิจาแนะนำอะไรครับบอกเขาบอกว่าของเขาก็มีเขาเรียนมาแต่ได้บังเอิญว่าของเขาเนี่ยผมก็ถามคือด้วยความที่เราไม่รู้ว่าการบูชาต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเท่านี้นะแต่เนี่ยของเขาเนี่ยก็มีแล้วก็เหมือนกันล้างพลังได้เหมือนกันแต่แค่นี้ผมถือว่าอันนั้นถ้าเป็นคนที่ใจไม่หนักแน่นนะฮะไปนะฮะวันนั้นอ๋อพูดง่ายๆคือที่คุณพระฤาษีบอกว่าก็คือ
มีคนมาเสนอขายของอะไรก็ตามที่เหมือนยาครูเหมือนของอาจารย์ครับผมแต่ไม่ได้ผ่านอาจารย์ครับผมมีครับยืนยันนะแล้วหลังจากที่ไหว้ครูเที่ยวก่อนที่ไปไหว้ครูมาแล้วนะที่นั่นนะผมก็ยังมีโอกาสผมไม่ได้มีโอกาสไปนะแต่ผมก็รุ่งขึ้นอีก2อาทิตย์ผมก็มาเจอเรื่องบอกว่าไปบูชาที่วัดอะไรนะอะไรที่เชียงใหม่เลยเชียงใหม่เลยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมก็เลยมันยังไงกันแน่แล้วคนนี้คือใครแล้วหลังจากนั้นพอผมไม่สนใจหายไปเลยครับจนหน้าเดี๋ยวนี้ไม่เจอเป็นผู้หญิงบังเอิญว่าโดยมารยาทคือจริงๆแล้วผมแอบจะแอบถ่ายคลิปนะแต่บังเอิญว่าในห้องเรียนเขาไม่ให้ถ่ายก็เลยไม่อยากทำอันนี้มีเรื่องจริงนะครับฉะนั้นผมขอยืนยันนะว่าสิ่งที่ผมได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนลูกศิษย์น้อยแบบผมหรือว่าศิษย์ใหม่นะฮะอย่ายาวไหวหวั่นไอ้หวั่นไหวก็ตรงนั้นขอให้มั่นใจตั้งมั่นแล้วสิ่งแล้วก็จะประสบผลสำเร็จครับครับคุณพจสิทธิ์โอวภากรจากมุกดาหารนะคุณบุญชูครับฝากอะไรถึงอาจารย์ครับฝากถึงอาจารย์ให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็เพื่อจะมาช่วยลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าอย่างที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ยังต้องการพึ่งอาจารย์อีกเยอะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็อย่างที่ว่าขนาดผมอยู่ถึงเมืองนอกนะผมยังมีแรงศรัทธามากที่สุดก็อุตส่าห์บินมาแล้วมาศึกษานะฮะก็เพราะว่าแล้วก็สิ่งตั้งแต่บูชาท่านมาก็มีแต่สิ่งดีๆขึ้นมาเยอะนะฮะก็มันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะขนาดยาคูของผมไม่ได้รับจากมืออาจารย์นะก็รู้ว่าพยายามมาเช่ามาจากที่นั่นเสร็จแล้วเมื่อวันพุธผมก็ถอดมาให้อาจารย์รับพลังอาจารย์โมให้เดี๋ยวก็ดูอีกทีว่าตอนกลับไปนี่ขนาดไม่มีพลังไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้ท่านจับให้ตั้งแต่ทีแรกไม่ได้รับจากมือท่านตั้งแต่ทีไม่ได้รับจากเพราะภรรยาเขาเช่าไปให้แต่มาเขาบอกใส่ไปแล้วก็มันสวดมนต์แล้วก็มันสวดยังไงผมสวดมนต์อยู่แล้วเพราะว่าผมปฏิบัติธรรมอยู่ฮะแล้วก็ผมก็สวดยาคูไปด้วยนะก็เลยแกก็บอกว่ามารับกับพลังจากท่านอาจารย์โดยตรงก็เลยถอดให้ท่านบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะรับจากมืออาจารย์นะก็ยังไงก็ขอให้อาจารย์แข็งแรงครับแข็งแรงครับท่านนี้ครับคุณบุญชูเชียงทองจากดัลลัสเท็กซัสฮะปิดท้ายด้วยคุณสุรชัยครับสำหรับผมและครอบครัวนะครับก็ถือเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้มารู้จักท่านอาจารย์แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากท่านมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่อาจารย์แนะนำไปแล้วก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่ขอพรไปสิ่งที่ปรารถนานั้นจะสำเร็จผลในเร็ววันครับก็ด้วยความพลังแห่งความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ครับครับคุณสุรชัยทวินไพรพันตรีสุรชัยทวินไพรนะฮะจากกรุงเทพนี่คือเรื่องราวของทั้ง4ท่านในวันนี้ฮะอย่างที่บอกอยู่เสมอฮะคือการสนทนากันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยนั้นหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องของฉันฉันจำเป็นจะต้องดูด้วยหรือเปล่าจริงๆมันมีนัยยะมันมีใจความระหว่างบรรทัดอยู่นะฮะบางคนทำแล้วเป็นยังไงเคล็ดลับของความสำเร็จหรืออะไรที่ทำให้การทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนไม่สำเร็จเราดูจากตรงนี้เราไปปรับใช้อย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือทุกคนมีศรัทธาทุกคนเริ่มต้นทำด้วยหัวช่างนะฮะเริ่มเลยนะฮะใครที่กำลังดูรายการอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศลองไปทำก่อนเลยเทปหัวช่างไผ่กุนอินดินสอเหลาแหลมสี่แท่งไผ่กุนอินสี่กิ่งดินสอเหลาแหลมสี่แท่งคงไปหนึ่งดวงตั้งไว้ตรงไหนถ้าไม่รู้ก็ตั้งไว้ต้นทำงานเนี่ยแหละนะฮะมันอธิษฐานตั้งใจนะฮะมีศรัทธาและเดี๋ยวหลายๆอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นและจะเห็นผลนะครับและที่สำคัญถ้ามีโอกาสมานั่งเรียนฮะที่อาคารของตู้อาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จครับถ้ามาไม่ถูกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน facebook.com/hongjuiajanmaวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้ง4ท่านและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณ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 ครับ